วัสดีครับนี่คือไซน์ดี้เรื่องราวความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันนะครับหลายคนมักจะนำยาที่ใช้กับคนไปรักษาสัตว์เพราะว่าคิดว่าสามารถใช้แทนกันได้ซึ่งนั่นเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องนะครับแล้วคุณรู้หรือไม่ว่ายาพาราเซตามอลนั้นทำให้แมวตายได้ครับพี่ก้าวเดี๋ยวอะไรอย่าเพิ่งกินนะยาพาราเม็ดนี้ขอเหอะจะเอามาให้แมวเอายาพาราไปให้แมวไม่ได้พี่ไม่สงสารมันหรอไม่ใช่ไม่สงสารแต่ยาพาราเซตามอลเนี่ยมันทำให้แมวตายได้ยาพาราเซตามอลเป็นอันตรายต่อแมวจริงหรือยาพาราเซตามอลเป็นอันตรายต่อแมวครับเพราะร่างกายของแมวไม่มีเอนไซม์กลูโคนิลทรานสเฟอเรสซึ่งจำเป็นต่อการสลายยาหากแมวกินเข้าไปยาจะไปทำลายเม็ดเลือดแดงของแมวทำให้ไม่สามารถขนส่งออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้เกิดภาวะเลือดขาดออกซิเจนเพียงแค่เสี้ยวของยาก็อาจทำให้แมวตายได้หลังจากกินยาเข้าไปเพียงไม่นานแมวจะมีอาการน้ำลายไหลอาเจียนปัสสาวะเป็นสีแดงหน้าและอุ้งเท้าบวมครับอุ้ยถ้างั้นนะว่าเอาแมวไปหาหมอก่อนดีกว่าป้าลูกป้าโอ้ยไอ้ว่าเอาพี่ไปด้วยพี่ไม่สบายไอ้ว่าพี่ไปด้วยสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี